ว่าคำถามที่ต้องตอบมักจะมีคนคนหนึ่งที่เขาตอบว่าพร้อมเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าอยู่แล้วแต่พอเธอถามจริงๆเธอต้องการให้ฉันตอบอยากให้ลองคิดดีๆต้องการกลับไปเหมือนเดิมถ้าเธอจะถามว่าฉันกลับไปเป็นเพื่อนได้หรือเปล่าทำเหมือนว่าเราไม่ใช่คนรักเก่าลืมว่าเคยรักกันให้ลืมทุกเรื่องราวคิดว่าทำดีไหมถ้าเธอจะขอให้ฉันกลับไปเป็นเพื่อนที่แสนดีทำเหมือนวันนี้เรามาเริ่มต้นใหม่ลืมเรื่องราวความรักที่มีตั้งมากมายฉันคงทำได้ไว้ให้เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าที่เขานั้นเข้าใจพร้อมจะลืมเรื่องได้ร้ายในวันเก่าและยอมเป็นเพียงแต่มันไม่ใช่ฉันแต่พอเธอถามจริงๆเธอต้องการให้ฉันตอบอยากให้ลองคิดดีๆต้องการกลับไปเหมือนเดิมถ้าเธอจะถามว่าฉันกลับไปเป็นเพื่อนได้หรือเปล่าทำไม่ใช่คนรักเก่าลืมว่าเคยรักกันให้ลืมทุกเรื่องราวคิดว่าทำได้ไหมถ้าเธอจะขอให้ฉันกลับไปเป็นเพื่อนที่แสนดีทำเหมือนวันนี้เรามาเริ่มต้นใหม่ลืมเรื่องราวความรักที่มีตั้งมากมายฉันคงทำได้ไว้ให้เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าการที่เธอมาถามแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าเป็นห่วงฉันถ้าแค่ต้องการจะดูใจร้ายน้อยลงแต่การที่เธอมาถามแบบนี้เธอคงคิดว่ามันคือความหวังดีจะดีกว่านี้ถ้าเธอไม่ถามถ้าเธอจะถามว่าฉันกลับไปเป็นเพื่อนได้หรือเปล่าไม่ใช่คนรักเก่าลืมว่าเคยรักกันให้ลืมทุกเรื่องราวคิดว่าทำได้ไหมถ้าเธอจะขอให้ฉันกลับ